วัสดีครับผมเต้ร็อกอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคให้กับน้องๆมือใหม่นะครับในเรื่องคันโยกกีตาร์ครับมีน้องๆมือใหม่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าคันโยกกีตาร์เนี่ยมันใช้ไว้ทำอะไรครับเห็นมือกีตาร์เล่นแบบโยกเข้าโยกออกเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายครับว่าเบื้องต้นเนี่ยคันโยกกีตาร์ไว้ใช้ทำอะไรในการเล่นกีตาร์บ้างครับซึ่งผมจะอธิบายทั้งวิธีการเล่นคอร์ดแล้วก็การเล่นโซโล่ครับทั้งเสียงคีนแล้วก็เสียงแตกเดี๋ยวเราไปดูนะครับในเรื่องแรกนะครับผมก็จะพูดถึงการเล่นคอร์ดก่อนละกันนะฮะในหน้าที่ของคันโยกนะเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับในการไวบาโต้ลักษณะรูปคอร์ดนะครับผมแบบนี้ซึ่งก็คือเราจับคอร์ดมือซ้ายปกติมือขวาใช้ปิ๊กดีดลงปกตินะครับแล้วก็พอหลังจากดีดลงแล้วเนี่ยให้เรากดคันโยกเนี่ยค่อยๆสั่นนะฮะมันก็คือการไวบาโต้เพราะปกติเนี่ยการไวบาโต้อาจจะเล่นเป็นโน้ตแบบไวบาโต้เหมือนแบบทางนิ้วในการโซโล่อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของคอร์ดเนี่ยเวลาที่เราจับคอร์ดเต็มๆไปแล้วเนี่ยมือซ้ายเนี่ยถ้าเราจะไวบาโต้มันจะขยับแบบอย่างเงี้ยคือมันต้องขยับแบบทั้งข้อมือเลยมันทำค่อนข้างลำบากอย่างเงี้ยขยับไปมาปุ๊บโน้ตก็บอดแล้วนะครับสายโดนกันนิ้วโดนสายอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเรียบร้อยละเพราะฉะนั้นเทคนิคการไวบาโต้คอร์ดเนี่ยถ้าเรามีคันโยกมันจะได้เปรียบนะครับทำให้เวลาเราเล่นคอร์ดไปแล้วโน้ตมันเหมือนยังไวบาโต้แบบยังมีการสั่นอยู่ฮะทำได้ทุกตำแหน่งเลยอยากจะให้มันไวบาโต้เร็วหรือช้าก็แล้วแต่เราหรือว่าแล้วแต่เพลงก็ได้นะครับสมมุติช้าหน่อยเร็วหน่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไวบาโต้ในรูปคอร์ดต้องระวังนะถ้าเราโยกเยอะไปโน้ตมันจะเพี้ยนในคอร์ดทันทีนะครับสมมุติผมโยกเยอะนะมันจะเพี้ยนอย่างเงี้ยเนี่ยมันอาจจะฟังดูแบบโน้ตขวามันจะกลับมาเนี่ยมันแกว่งค่อนข้างเยอะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะฮะอาจจะค่อยๆโยกอันนี้ก็คือวิธีแรกในการเล่นคอร์ดนะครับหรือข้างในต่อมามาดูกันที่เสียงแตกเลยนะฮะส่วนในการเล่นคันโยกกับเสียงแตกเนี่ยแน่นอนว่าความหลากหลายมันจะค่อนข้างเยอะมากๆนะครับคันโยกเนี่ยเวลาที่เรากดลงไปปุ๊บมันก็คือทำให้สายตรงเนี้ยที่มันตึงอยู่เนี่ยมันหย่อนลงนะครับเนี่ยเวลาเรากดสมมติผมเล่นโน้ตเดียวอ่ะเห็นไหมฮะพอเรากดคันโยกลงซึ่งก็คือทำให้เสียงโน้ตมันต่ำลงนะครับอย่างเงี้ยเวลาที่เราโยกย้ำๆมันก็คือแบบต่ำสูงต่ำสูงนะครับอันนี้ในลักษณะของคันโยกที่แบบเรากดลงนะแต่ถ้าเป็นคันโยกที่ตั้งลอยหรือว่าเป็นฟอยล์โรดเนี่ยที่เขาคว้านบอดี้อ่ะมันสามารถดึงขึ้นทำให้โน้ตมันสูงขึ้นได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างในการกดเสียงต่ำก่อนละกันนะครับแน่นอนเราใช้ในการไวบาโต้ได้แทนการสั่นอย่างเช่นอันนี้คือการไวบาโต้สั่นนะครับถ้าเราจะใช้คันโยกแทนก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ใช้บังคับได้ในการไวบาโต้ว่าจะช้าจะเร็วนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่เป็นสีสันในการใช้นะแน่นอนก็อย่างนี้เช่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นทิ้งต่ำลงเลยอ่ะอย่างเงี้ยครับพวกนี้มันจะเป็นสีสันในการใช้คันโยกแล้วก็รวมถึงการทิ้งแบบเสียงวีดนะครับพวกเสียงฮาร์โมนิกเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าเราอาจจะให้มันวีดค้างยาวก็เป็นคือดีดเป็นตัวฮาร์โมนิกแล้วเราก็แบบใช้คันโยกช่วยแบบนี้เป็นต้นครับก็สร้างสีสันในการเล่นได้แล้วก็เวลาที่เราเล่นเทคนิคโซโล่ปกติสมมติเวลาเราไต่โน้ตนะเทคนิคสไลด์อย่างเงี้ย
เราอาจจะใช้คันโยกเป็นคือกดต่ำนะครับแล้วก็นิ้วก็สไลด์ไปอาจจะไม่ต้องดีดเลยอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาที่โน้ตเราอยู่นิ่งๆนะครับอย่างเงี้ยสมมติเราก็สามารถกดเหมือนให้มันถอยไปแล้วกลับมาที่เดิมคล้ายๆกับการสไลด์ถอยแล้วกลับมาที่เดิมนะครับคันโยกก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็อาจจะต้องกะให้แม่นนิดนึงนะเพราะว่าเวลาเราถอยเนี่ยถ้าเราเล่นช้ามันอาจจะเกิดการเหน่อการเพี้ยนของโน้ตได้นะครับถ้าหลายคนที่ฝึกคันโยกมาอย่างเชี่ยวชาญแล้วครับเวลาที่เรากดต่ำเนี่ยเราอาจจะรู้ระยะเสียงเลยนะครับว่าเรากดต่ำเนี่ยต่ำเสียงครึ่งหรือต่ำหนึ่งเสียงหรือว่าต่ำหนึ่งเสียงครึ่งนะครับเช่นแบบนี้นะสมมติอันนี้ผมสไลด์ต่ำนะครับครึ่งเสียงถ้าผมอยากจะบังคับคันโยกให้แบบกดต่ำครึ่งเสียงเราก็ต้องกะน้ำหนักนะอย่างเงี้ยครับคือไปนิดหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นการกะน้ำหนักปกตินะครับแต่ว่าถ้าเรานำไปเล่นปกติผมก็อาจจะใช้ความเคยชินนะความเคยชินในการสไลด์ในการกดคันโยกนะครับเป็นต้นครับแล้วก็ใช้เทคนิคแบบนี้ได้ตรงนี้เป็นสีสันมากเลยเวลาที่เราเล่นเป็นเลกาโต้ต่อเนื่องกันนะครับสมมุติอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะสร้างสีสันด้วยคันโยกมันจะเป็นจะเห็นว่าลำดับเสียงตัวโน้ตมันจะแกว่งมันไม่นิ่งนะครับตั้งใจฟังจริงคือมันค่อนข้างเพี้ยนเลยแหละแต่ว่าถ้าเรานำไปเล่นอิมพอไวส์หรือนำไปเล่นโซโล่มันเป็นฟิลอารมณ์มากกว่านะครับมันเป็นฟิลอารมณ์ให้คิดว่ามันเป็นฟิลอารมณ์ก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับในการกล่าวถึงการเล่นคันโยกเบื้องต้นนะครับเพราะน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าคันโยกกีตาร์มันมีไว้ทำอะไรนะครับสำหรับมือใหม่อันนี้ผมก็ตอบในส่วนเริ่มต้นที่เราเล่นคอร์ดเราเล่นโซโล่นะครับรวมถึงการทิ้งพวกอะไรพวกนี้นะฮะรวมถึงอะไรพวกนี้ครับแล้วก็การเล่นเหมือนสตาร์ททาวเวอร์คอร์ดอะไรพวกนี้มันเป็นสีสันในการเล่นนะครับยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ